สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปดูแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะมาดูเรื่องของชนาธิปซ้อนขำกันก่อนนะคะแม้ว่าเธอจะได้รองแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปีซีรีส์ที่3ที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าคะแนนสะสมในการได้รองแชมป์ก็ยังทำให้เธอนั้นมีลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกค่ะเพราะว่าอยู่ใน6อันดับแรกของโลกค่ะรายการนี้เป็นการเก็บคะแนนสะสมแรงกิ้งโลกไปโอลิมปิกเกมส์ในปีหน้านะคะมีคะแนนสะสมระดับ G4 ใครคว้าแชมป์จะได้40คะแนนค่ะทีมเทควันโดไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน2คนในรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงชนาธิปซ้อนขำและพานิพักวงพัฒนกิจนะคะโดยผลการแข่งขันทีมเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญเงินจากชนาธิปซ้อนขำในรอบชิงชนะเลิศเจอกับหูจินหยูนักเทควันโดวัย28ปีจากจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยค่ะชนาธิปนะคะพลาดโดนเตะทำคะแนนทิ้งห่างถึง12แต้มทำให้แพ้เอาสกอร์ในยกที่2ได้เหรียญเงินรับแต้มสะสมเพิ่มอีก24คะแนนค่ะรับเงินรางวัล 3,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 150,000 บาทไปค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่สามารถเข้ามาถึงในรอบไฟนอลอย่างที่ตั้งใจค่ะแล้วก็อาจจะมีข้อผิดพลาดยังเล่นได้ไม่ดีข้อเสียก็จะกลับไปแก้ไขฝึกซ้อมใหม่แล้วก็เล่นครั้งต่อไปให้ดีขึ้นค่ะก็ตั้งเป้าว่าอยากจะเข้ารอบไปคว้าตั๋วโอลิมปิกไปแข่งขันที่ริโอเดจาเนโรค่ะปีหน้าค่ะขณะที่ผลงานของพานิพักวงพัฒนกิจนะคะแพ้ฮามินอาแชมป์โลกคนล่าสุดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงในช่วงซัตเทอร์เดย์ค่ะแต่ก็ได้แต้มสะสม6คะแนนนะคะรายการต่อไปทั้ง2คนคือรายการ World Grand Prix Final ที่เม็กซิโกในเดือนธันวาคมมีคะแนนสะสมถึง80คะแนนค่ะซึ่งเป็นรายการสุดท้ายก่อนจะตัดตัวนักกีฬา6คนไปโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลนะคะตอนนี้ปัจจุบันนักกีฬาไทยทั้ง2คนมีคะแนนสะสมติด1ใน6ของโลกอยู่ค่ะ